ขยันเรียนมากี่ปีกี่ชาติก็สะกดคำว่าเก่งเก่งไม่เป็นสักทีทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอุตส่าห์ไปโรงเรียนกับคอร์สอาจารย์ชื่อดังมากี่คอร์สกี่คอร์สนั่งอ่านหนังสือจนตาลายสมองแทบระเบิดแต่สุดท้ายก็ไม่มีวี่แววว่าจะเก็ทหรือเราจะโง่อย่างที่คนอื่นเขาว่ายิ่งเรียนทำไมยิ่งโง่ยิ่งเรียนทำไมยิ่งยากยิ่งเรียนทำไมยิ่งหนักคำถามเหล่านี้ยังค้างคาอยู่ในใจของเราจนกว่าจะมีคนมาไขข้อสงสัยนี้ค่ะและถ้าทุกคนอยากรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองเรียนเก่งได้ก็ต้องมาดูในคลิปนี้นั่นเองค่ะยิ่งเรียนทำไมยิ่งโง่ก็ต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่าไอการที่เราแบบเทคนิคการเรียนของเราเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับระดับการศึกษาของเราอยู่หรือเปล่าคะเรายังอ่านหนังสือแบบเดิมๆยังเรียนแบบเดิมๆหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบนั้นคือใช่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทำไมเกรดหรือว่าการเรียนของเรายังย่ำอยู่กับที่และถ้าทุกคนอยากรู้วิธีที่เราทำให้ตัวเองเรียนเก่งได้ก็ต้องมาดูในคลิปนี้นั่นเองค่ะสุดยอดคนเรียนเก่งต้องเรียนอย่างมีศีลก็ท่านใครนะคะก็อยากจะเป็นสุดยอดคนเรียนเก่งหรือว่าขึ้นชื่อว่าประสบความสำเร็จในด้านการเรียนกันทั้งนั้นค่ะไหนพ่อแม่จะสรรเสริญไหนเพื่อนจะยกยอปอปั้นให้เป็นดาวเด่นประจำห้องเพียงแค่นี้ชีวิตของคุณนะคะก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้ไม่ยากแต่นั่นก็อาจจะเป็นได้แค่ฝันลมๆแรงๆเพราะว่าการกระทำแบบนั้นนะคะก็เหมือนจะการพลิกฝ่ามือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเอาเทคนิคจากคนที่เขาเรียนเก่งหรือประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนนะคะมาปรับใช้แล้วก็มาลอกตามแบบนั้นเป๊ะๆค่ะแต่ผลที่ออกมานะคะมันก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเราตั้งมั่นนะคะว่าแบบเราจะเป็นอันดับหนึ่งของห้องเรียนนี้ให้ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเราแบบไปดูว่าไอ้คนที่เขาเรียนเก่งอันดับหนึ่งของห้องเขาเรียนยังไงแล้วเราก็เอาวิธีของเขานั่นแหละค่ะมาใช้เป๊ะๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ผลปรากฏออกมาว่าเอ๊ะขนาดฉันเอาเทคนิคของเขามาใช้แล้วทำไมฉันยังไม่เก่งขึ้นสักทีนะคะก็อยากให้ทุกคนมารู้หนึ่งข้อเท็จจริงนี้นะคะความจริงนะคะที่ว่าการเรียนให้เก่งได้นะคะก็คือการเรียนโดยใช้ความรู้ความสามารถและความเข้าใจกระเถิบไปทีละนิดทีละนิดนะคะตามลำดับขั้นตอนแต่ไม่ใช่การก้าวกระโดดค่ะการก้าวกระโดดนะคะทำให้เรานะคะมุ่งแต่จะเอาแต่ผลลัพธ์มากเกินไปค่ะเพื่อมันจะเป็นการลดประสิทธิภาพนะคะในการเรียนลงแล้วก็บั่นทอนจิตใจไปทีละนิดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทำไม่ได้เราก็จะรู้สึกท้อพอเรารู้สึกท้อแล้วก็เฟลนะคะแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรอีกค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ทุกคนนะคะเรียนรู้แบบมีศีลค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้แบบมีศีลนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าก่อนที่จะมีศีลเนี่ยเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนค่ะการหาตัวเองนี่หาตัวเองยังไงนะคะก็คือการที่เราหาสิ่งที่เราชอบหาสิ่งที่ตรงกับจริตของเราและเป็นธรรมชาติของเรานะคะเช่นแบบเอ้ยฉันไม่ชอบอ่านหนังสือตอนเช้าใส่มาแทงตาเราก็เปลี่ยนมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะมันก็คือจริตของเราค่ะเพราะว่าคนที่เขาเรียนเก่งหลายๆคนนะคะเขาก็คงไม่ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะมาใช้ในการเรียนแบบนั้นเป๊ะๆทุกคนนะคะแล้วแต่ละคนนะคะก็มีในช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ไม่เท่ากันด้วยค่ะบางคนนะคะสมองจะมีประสิทธิภาพในช่วงเช้ามืดส่วนบางคนนะคะเขาก็จะสมองโปร่งแล้วก็ทำงานได้ดีในช่วงกลางคืนค่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็เหมือนกันค่ะทุกคนในนี้ก็เหมือนกันทุกคนมีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วสมองมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะหาเวลาที่ใช่สำหรับตัวเองแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือให้ทุกคนเข้าใจนะคะไม่เอาเน้นที่ปริมาณค่ะแต่เน้นที่คุณภาพค่ะก็นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เรานะคะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและจงหาตัวเองให้เจอก่อนค่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์และนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อที่จะได้ดูคลิปเรียนดี 100% EP 2ก่อนใครนะคะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ